การที่จะนำพาองค์กรใดๆนะคะเข้าสู่ความเป็นเลิศนั้นนะคะก็คงจะต้องเข้าใจถึงสภาวะแวดล้อมซึ่งทุกวันนี้เนี่ยสภาวะแวดล้อมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายและอย่างรวดเร็วเราพูดกันถึงเรื่องของดิจิทัลดิสรัปชันเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าในอดีตเยอะมากเป็นความจำเป็นที่คณะกรรมการเนี่ยจะต้องทำตัวเป็นผู้นำนะคะในองค์กรนะคะแล้วก็เป็นคณะกรรมการซึ่งสามารถทำงานร่วมกับทางผู้บริหารนะคะเพื่อนำพาองค์กรเนี่ยทั้งองค์กรให้สู่ความสำเร็จในเรื่องของการนำพานั้นนะคะมีความจำเป็นที่คณะกรรมการกับผู้บริหารนะคะจะต้องมองเห็นเรื่องของเป้าหมายของความสำเร็จที่เป็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะต้องมีความเข้าใจทั้งในเรื่องของกลยุทธ์แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องกลยุทธ์เมื่อใดสิ่งที่มีความจำเป็นมากก็คือต้องรู้ของเรื่องของความเสี่ยงที่ควบคู่ไปกับกลยุทธ์นั้นนะคะแล้วก็เมื่อได้นำไปปฏิบัติแล้วก็ยังมีวิธีการที่จะติดตามนะคะดูแลแล้วก็ถ้าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนะคะก็ทำนะคะเพื่อให้ความสมบูรณ์ของการปฏิบัติไปสู่เป้าหมายนั้นๆเนี่ยสามารถที่จะทำได้อย่างครบถ้วนค่ะ